วจนะที่เราได้เคยเทศนาไปต่อเนื่องครั้งที่แล้วก่อนหน้านู้นเราเทศนาในพระธรรมนี้เป็นครั้งแรกนะครับคือพระธรรม2โครินธ์บทที่1และวันนี้เป็นครั้งที่2สําหรับพระธรรม2โครินธ์บทที่1ข้อที่12ถึงข้อที่14นะครับผมอยากเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าและเราจะอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปสลับกันนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราอวดคือมโนธรรมของเราเป็นพยานว่าเราประพฤติตัวในโลกด้วยความบริสุทธิ์ใจและด้วยความจริงใจที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่ประพฤติด้วยปัญญาของมนุษย์แต่โดยพระคุณของพระเจ้าและต่อพวกท่านเราประพฤติยิ่งกว่านั้นเสียอีกเพราะว่าเราไม่ได้เขียนเรื่องอื่นถึงท่านนอกจากเรื่องที่พวกท่านสามารถอ่านและเข้าใจได้ข้าพเจ้าหวังว่าพวกท่านจะเข้าใจเราเป็นอย่างดีเหมือนที่ท่านเข้าใจบ้างแล้วคือในวันขององค์พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพวกท่านจะภูมิใจในเราเช่นเดียวกับที่เราภูมิใจในท่านให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับสาธุการพระเจ้าผู้ทรงให้คำพยานชีวิตของคริสเตียนที่แท้จริงเกิดขึ้นผ่านชีวิตอาจารย์เปาโลและวันนี้เราทั้งหลายจะศึกษาจากชีวิตของอาจารย์เปาโลเพื่อมาเป็นแบบอย่างเตือนใจในชีวิตให้เราเป็นคนที่มีความซื่อตรงเป็นคนที่มีความสัตย์จริงและไม่พบความปิดพริ้วคดงออยู่ในจิตใจของเราเลยขอให้พระคำของพระองค์นั้นทรงฤทธิ์อำนาจในจิตใจเราในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเชิญพี่น้องนั่งลงนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นคำกล่าวของอาจารย์เปาโลไปยังคริสตจักรในเมืองโครินธ์นะครับซึ่งเป็นจดหมายฝากของท่านนะครับไปถึงพี่น้องคริสเตียนที่นั่นหลังจากเขากลับใจอย่างที่เราเคยฟังไปแล้วในครั้งก่อนหน้านั้นว่าเมืองโครินธ์เป็นเมืองที่อาจารย์เปาโลได้เริ่มต้นคริสตจักรขึ้นเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยคริสเตียนชาวต่างชาติไม่ใช่คริสเตียนชาวยิวหลังจากอาจารย์เปาโลเดินทางไปทำพันธกิจก็มีกลุ่มคนที่ไม่หวังดีกับอาจารย์เปาโลและคริสตจักรก็ได้เข้ามาเพื่อจะใส่ความอาจารย์เปาโลกล่าวหาอาจารย์เปาโลดิสเครดิตอาจารย์เปาโลเพื่อหวังว่าเมื่อเขาไม่เชื่ออาจารย์เปาโลก็จะเขาก็จะมาเชื่อตนเองและจะวางคำสอนที่ขัดกันกับอาจารย์เปาโลเข้าไปยังคริสตจักรในเมืองโครินธ์ได้เมื่ออาจารย์เปาโลได้ทราบดังนั้นท่านถูกดิสเครดิตที่นั่นเพื่อจะบั่นทอนความน่าเชื่อถือของคำสอนและในที่สุดจะส่งผลร้ายกับคริสเตียนชาวเมืองโครินธ์เองอาจารย์เปาโลจึงได้ส่งจดหมายฝากผ่านทางทิตัสเพื่อไปถึงคริสเตียนที่นั่นให้เขาได้เข้าใจอาจารย์เปาโลอย่างถูกต้องและหลังจากเขากลับใจเปลี่ยนแปลงอาจารย์เปาโลก็ได้เขียนพระธรรม2โครินธ์นี้มาเพื่อเป็นการหนุนใจและเป็นการตอกย้ำถึงสิ่งที่เป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นคริสเตียนแท้ความเป็นผู้รับใช้แท้ของพระเยซูคริสต์ผ่านจากจดหมายฝากในตอนนี้ทุกคนคงเคยเข้าใจผิดนะครับเคยถูกเข้าใจผิดด้วยเช่นเดียวกันและเราเองอาจจะเคยประสบปัญหาซึ่งในครั้งที่แล้วของพระวจนะตอนนี้ก่อนหน้านี้ได้พูดเกี่ยวกับกำลังที่ยิ่งใหญ่ในวันที่ยากลำบากเราได้รู้ว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่พ้นจากความยากลำบากหรือปัญหาแม้กระทั่งคนที่พระเจ้าทรงรักอย่างอาจารย์เปาโลก็ยังต้องเผชิญอุปสรรคปัญหาเพียงแต่พระเจ้าได้เสริมกำลังอาจารย์เปาโลให้ท่านผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาได้ส่วนครั้งนี้นะครับอาจารย์เปาโลได้พูดต่อไปถึงข้อพิสูจน์ถึงความซื่อตรงที่ท่านมีต่อพี่น้องคริสเตียนทุกคนที่ท่านได้รู้จักรวมถึงกับคนไม่เชื่อจาเปาโลได้แสดงถึงข้อพิสูจน์ถึงความซื่อตรงซึ่งเป็นคุณลักษณะของชีวิตของท่านทุกคนคงเคยถูกเข้าใจผิดและไม่มีใครอยากจะเจอการเข้าใจผิดประเด็นไม่ใช่ว่าเราจะเจอหรือไม่แต่ประเด็นคือเราจะจัดการยังไงเมื่อเราเจอคนมาเข้าใจผิดเราเท่านั้นเองวิธีที่อาจารย์เปาโลดีลกับการถูกเข้าใจผิดจากพระคัมภีร์ตอนนี้คือการมีความซื่อตรงในชีวิตเพราะความซื่อตรงสุดท้ายมันจะพิสูจน์ตัวของมันเองในวันหนึ่งไม่บนโลกนี้ก็ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าความซื่อตรงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะใช้สำหรับการตอบสนองต่อข้อกล่าวหาหรือความเข้าใจผิดที่คนอื่นมีกับชีวิตของเราในเวลานั้นอาจารย์เปาโลได้ปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางไปยังเมืองโครินธ์ทำให้มีคนโจมตีอาจารย์เปาโลว่าเป็นคนโลเลบอกว่าจะมาแล้วก็ไม่มาเปลี่ยนแผนไปมาคนแบบนี้ไม่ซื่อตรงคนแบบนี้ไม่น่าเชื่อถืออาจารย์เปาโลก็ได้ชี้แจงผ่านปีตอนนี้ว่าที่แท้แล้วท่านเป็นคนซื่อตรงและการปรับเปลี่ยนแผนงานนั้นเป็นเรื่องที่เพื่อเห็นประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องคริสเตียนชาวเมืองโครินธ์ความซื่อตรงจึงเป็นคีย์ที่สำคัญของชีวิตอาจารย์เปาโลที่สุขสื่อสารผ่านปีตอนนี้ความซื่อตรงภาษาอังกฤษใช้คำว่า integrity หมายถึงลักษณะของความซื่อสัตย์เป็นการมีหลักจริยธรรมที่มั่นคงเป็นการคงเส้นคงวากับคนนี้ก็แบบนี้กับคนนี้ก็แบบนี้ทุกคนเป็นแบบเดียวกันไม่มีการแบ่งแยกเป็นความครบถ้วน
นี่คือความหมายของความซื่อตรงและผมคิดว่าความซื่อตรงคือปัญหาที่สำคัญที่คนไทยประเทศไทยของเราจะต้องแก้ไขให้ได้ถ้าเราสามารถจัดการเรื่องความซื่อตรงได้ผมเชื่อว่าประเทศของเราจะไปได้ในอนาคตอย่างดีแน่ๆความไม่ซื่อตรงนั้นเกิดขึ้นทั้งในครอบครัวสามีภรรยาไม่ซื่อตรงเราเห็นปัญหาเกิดขึ้นนักเรียนไม่ซื่อตรงในการสอบคนไม่ซื่อตรงต่อความสัมพันธ์ต่อการพูดความจริงต่อกันและกันนี่คือปัญหาในบ้านเมืองในสังคมเพราะเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยการทดสอบการทดลองจะทำอย่างไรที่เราจะรักษาความซื่อตรงในชีวิตของเราไว้ได้ตลอดไปขณะที่หลายคนยอมแพ้ต่อการทดสอบทดลองในโลกจะทำอย่างไรที่เราจะไม่ยอมแพ้และเราจะเป็นคนที่รักษาความซื่อตรงไว้ในชีวิตได้ตลอดไปวันนี้มี3สิ่งจากชีวิตของอาจารย์เปาโลที่ช่วยท่านสามารถรักษาชีวิตให้ซื่อตรงไว้ได้ผมจึงอยากให้หัวข้อคำบรรยายว่า3สิ่งที่ช่วยรักษาชีวิตให้ซื่อตรงมี3สิ่งนี้ที่จะช่วยเราได้ครับสิ่งที่1ที่อาจารย์เปาโลพูดก็คือมโนธรรมมโนธรรมหรือจิตสำนึกภาษาอังกฤษใช้คำว่า conscious นี่คือสิ่งที่จะช่วยรักษาชีวิตของเราให้อยู่ในความซื่อตรงไว้ได้ตลอดไปในข้อ12อาจารย์เปาโลบอกว่านี่คือสิ่งที่เราอวดคือมโนธรรมของเราเป็นพยานว่าอาจารย์เปาโลกล้าที่จะเอาจิตสำนึกของท่านมาอวดคนอื่นบอกว่าท่านซื่อตรงกับจิตสำนึกและจิตสำนึกเป็นพยานเป็นผู้ที่บอกยืนอยู่ข้างท่านว่าสิ่งที่ท่านคิดแรงจูงใจของท่านนั้นเป็นจริงดังที่ท่านกล่าวมโนธรรมจะช่วยให้เราสามารถรักษาความซื่อตรงไว้ในชีวิตได้เสมอครับในปี1984มีสายการบินหนึ่งชื่อว่าสายการบินอเวนคาตกลงที่ประเทศสเปนหลังจากเครื่องบินเจ็ตของสายการบินนี้ตกที่สเปนก็มีการสืบสวนโดยไปพบจากซากเครื่องบินก็พบกล่องดำที่เป็นกล่องบันทึกบทสนทนาของนักบินไว้ก่อนเครื่องบินตกหลายนาทีพบว่าก่อนเครื่องบินตกหลายนาทีระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติของเครื่องบินได้ส่งเสียงเตือนนักบินบอกว่าบินขึ้นบินขึ้นนักบินไม่เชื่อและคิดว่าระบบคอมพิวเตอร์รวนผิดพลาดก็เลยพูดกลับไปกับระบบคอมพิวเตอร์ว่าหุบปากซะแล้วก็กดปิดสวิตช์ระบบเตือนนั้นไม่กี่นาทีหลังจากเขาปิดสวิตช์ระบบเตือนเครื่องบินก็บินชนภูเขาทางด้านข้างและเป็นเหตุที่ทำให้ทุกคนบนเครื่องบินนี้เสียชีวิตหมดนี่คือโศกนาฏกรรมอย่างหนึ่งของการเพิกเฉยต่อเสียงเตือนบางครั้งเราก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับเสียงเตือนในจิตสำนึกของเราแบบนี้เหมือนกันจิตสำนึกบอกเราบอกว่านี่มันไม่ถูกคุณทำอย่างนี้ไม่ได้ในเมื่อเรารู้สึกกระอักกระอ่วนใจมากเราก็เลือกที่จะปิดสวิตช์ของเสียงเตือนนั้นซะหุบปากซะเจ้าจิตสำนึกแล้วเราก็ใช้ชีวิตต่อไปจนกระทั่งเกิดคราชคือหายนะกับการไม่ฟังเสียงของการเตือนพระเจ้าได้ให้สิ่งนี้กับมนุษย์เป็นของขวัญที่พิเศษคือจิตสำนึกหรือมโนธรรมมโนธรรมคือการตระหนักรู้ในจิตใจของมนุษย์เมื่อไรก็ตามเราฝ่าฝืนพระประสงค์พระเจ้าเราก็จะมีเสียงเตือนขึ้นอยู่ในจิตใจของเราถ้าเราดำเนินตามมโนธรรมของพระเจ้าเราก็จะได้รับความรู้สึกของการยอมรับแต่เมื่อเราฝ่าฝืนมโนธรรมนั้นเราจะรู้สึกฟ้องผิดในจิตใจของเรามโนธรรมหรือจิตสำนึกคือสิ่งที่พระเจ้าบรรจุไว้กับชีวิตของมนุษย์เพื่อย้ำเตือนให้เรารู้จักความดีและรู้จักความชั่วสิ่งนี้เกิดขึ้นในจิตใจของคนตั้งแต่ก่อนที่คนจะเข้าสู่ระบบของการศึกษาเราเห็นเด็กๆเมื่อทำผิดห้ามให้กินขนมปรากฏกินขนมถามว่าใครกินไม่เคี้ยวเลยนะครับอมไว้ในปากค้างเลยไม่ให้ใครรู้ว่าตัวเองกำลังกินขนมนั่นอยู่เราเห็นความรู้ดีรู้ชั่วนั้นเกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ตั้งแต่ยังเป็นเด็กนี่คือสิ่งที่พระเจ้าใส่เอาไว้ในสุภาษิตบทที่20ข้อที่27บอกว่ามโนธรรมของมนุษย์เป็นประทีปของพระยาเวส่องดูทุกส่วนภายในเขาพระคัมภีร์บอกว่ามโนธรรมเป็นเหมือนกับประทีปเป็นเหมือนกับดวงไฟอยู่ในจิตใจของมนุษย์เป็นตะเกียงที่ทำให้เราเห็นว่าส่วนที่อยู่ข้างในใจของเราคืออะไรแม้เราจะซ่อนบาปจากคนอื่นได้แต่เราไม่สามารถซ่อนบาปไว้จากจิตสำนึกของเราเองได้แม้เราจะพยายามปกปิดมันเราจะพยายามจะหลอกลวงทุกคนแต่จิตสำนึกของเราจะเห็นส่วนที่เป็นบาปในชีวิตของเรามโนธรรมนี้จึงเป็นสิ่งที่ช่วยเราในการสำรวจจิตใจและปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ทั้งสิ้นอย่างน้อย29ครั้งในพระคัมภีร์ใหม่จิตสำนึกหรือมโนธรรมนี้จะช่วยเราในการนำทางชีวิตท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยการล่อลวงจิตสำนึกจะช่วยบอกเราว่าอะไรถูกอะไรผิดให้หนีจากอะไรและให้ตอบสนองอะไรจอห์นแมคอาเธอร์นักศาสนศาสตร์ท่านหนึ่งบอกว่าจิตสำนึกเป็นของขวัญจากพระเจ้า
จิตสำนึกเป็นเหมือนของขวัญจากพระเจ้าเช่นเดียวกับความเจ็บปวดมีของขวัญของจิตสำนึกและมีของขวัญจากความเจ็บปวดหลายคนอาจจะบอกว่าความเจ็บปวดเป็นสิ่งเลวร้ายแต่ที่จริงแล้วความเจ็บป่วยความเจ็บปวดช่วยป้องกันเราจากความตายฝ่ายกายภาพถ้าเราไม่มีความเจ็บปวดเราจะเลือดออกหมดตัวโดยตายโดยที่เราไม่รู้สึกเลยถ้าเราไม่มีความเจ็บปวดเราจะไม่ดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังความเจ็บปวดสำหรับบางคนเป็นเรื่องเลวร้ายแต่ความเจ็บปวดคือของขวัญจากพระเจ้าเพื่อช่วยป้องกันเราไม่ให้พบกับความตายในฝ่ายกายภาพจิตสำนึกจึงเป็นของขวัญจากพระเจ้าเช่นกันเพราะช่วยให้เราป้องกันความตายฝ่ายวิญญาณการที่เราได้ฟังเสียงจิตสำนึกเมื่อจิตสำนึกทักในจิตใจเราให้เกิดความรู้สึกกระอักกระอ่วนเกิดความละอายเกิดความรู้สึกฟ้องผิดในจิตใจนั่นเป็นสัญญาณที่เป็นของขวัญบอกให้เราหันหลังกลับจากสิ่งเหล่านั้นทันทีเราจึงควรฟังเสียงเตือนของจิตสำนึกเพราะนี่คือของขวัญจากพระเจ้าแม้บางครั้งการเชื่อฟังจิตสำนึกการฟังเสียงของพระเจ้าอาจจะทำให้เรารู้สึกกระอักกระอ่วนรู้สึกผิดหรือละอายใจแต่อย่าปล่อยให้เสียงในจิตวิญญาณนี้ตายหรือถูกดับลงไปเสียแทนที่เราเองจะพยายามดับจิตสำนึกของเราบอกกับเครื่องควบคุมอัตโนมัติบนเครื่องบินบอกว่าชัดราบหุบปากเสียเราควรที่จะฟังเสียงนั้นเพราะความกระอักกระอ่วนไม่ได้เกิดจากเสียงแต่ความกระอักกระอ่วนเกิดเพราะเราไม่เชื่อฟังเสียงเตือนนั้นต่างหากบางคนจึงเลือกจะดับความละอายและปกปิดแทนที่จะแก้ไขตัวเองจิตสำนึกจึงเป็นของขวัญจากพระเจ้าที่พระเจ้าให้กับชีวิตของเราและจิตสำนึกจะช่วยรักษาเราให้อยู่ในความซื่อตรงคำถามคือจิตสำนึกมาจากไหนจิตสำนึกรับอิทธิพลมาจากอะไรมีอยู่2ตัว N ในภาษาอังกฤษที่เป็นที่มาของจิตสำนึก N แรกก็คือ Nature หรือธรรมชาติของตัวมนุษย์มนุษย์ถูกสร้างในพระฉายพระเจ้าเราถูกสร้างในพระลักษณะของพระเจ้าให้รู้ความดีและความชั่วในขณะที่สัตว์นั้นไม่ได้ถูกสร้างในพระฉายพระเจ้าเมื่อสัตว์ตัวหนึ่งไปฆ่าสัตว์อีกตัวหนึ่งเป็นอาหารมันไม่มีความรู้สึกละอายหรือไม่มีความรู้สึกผิดแต่ถ้าคนหนึ่งคนไปฆ่าชีวิตเพื่อมนุษย์ด้วยกันถ้าจิตใจเขาไม่แข็งกระด้างเขาจะมีความรู้สึกผิดสิ่งนี้คือเนเจอร์หรือธรรมชาติของมนุษย์ที่เกิดขึ้นจากการทรงสร้างของพระเจ้าแม้เราล้มลงในบาปแต่ธรรมชาติของการทรงสร้างนี้ยังคงอยู่ส่วนในงานนึงคือ nurture หรือการเลี้ยงดูการถูกเพาะบ่มในชีวิตอิทธิพลจากการเลี้ยงดูของครอบครัวจะมีผลกับจิตสำนึกคนถ้าครอบครัวไหนมีระบบการเลี้ยงดูแบบนึงก็จะสร้างหล่อหลอมจิตสำนึกที่ปั้นให้กลายเป็นรูปแบบหนึ่งโรงเรียนที่เราอยู่เด็กๆเราร้องเพลงโรงเรียนของเราหน้าอยู่คุณครูใจดีทุกคนก็ทำให้เราเด็กๆก็ไม่ซุกซนพวกเราทุกคนชอบไปโรงเรียนร้องไปทุกวันร้องไปทุกวันความรู้สึกกับโรงเรียนทัศนะกับโรงเรียนก็จะมีนะอย่าไปสายอย่ามาสายความเกรงใจเป็นสมบัติผู้ดีสิ่งนี้เราถูกหล่อหลอมด้วยบทเพลงด้วยท่องอาขยานต่างๆและทำให้เราเกิดจิตสำนึกเมื่อเราทำขัดกับสิ่งที่เราถูกหล่อหลอมไว้หรืออาจจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีของสังคมคำสอนในศาสนาจะส่งผลกับจิตสำนึกในเมื่อจิตสำนึกรับอิทธิพลจากการเลี้ยงดูจากสิ่งรอบข้างแต่ละคนจึงมีระดับจิตสำนึกไม่เท่ากันแต่ละคนจะมีระดับจิตสำนึกที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นถ้าถามว่าจิตสำนึกคือบรรทัดฐานที่ถูกต้องที่สุดแน่แท้ที่สุดไหมคำตอบคือไม่ใช่เพราะว่าแต่ละคนมีระดับจิตสำนึกที่แตกต่างกันตามระดับการเลี้ยงดูการตอบสนองต่อเสียงของจิตสำนึกในชีวิตของคนคนนั้นแต่อย่างไรก็ตามจิตสำนึกก็ยังเป็นเครื่องช่วยนำทางได้ในระดับหนึ่งแม้จะไม่ได้ถูกต้องแม่นยำเสมอไปในทุกครั้งจอห์นแมคอาเธอร์บอกว่าจิตสำนึกเป็นเหมือนแสงของดวงจันทร์ดวงจันทร์ไม่ได้มีแสงในตัวมันเองดวงจันทร์รับแสงสะท้อนจากที่อื่นเมื่อแสงดวงอาทิตย์ส่องมาดวงจันทร์ก็สะท้อนแสงนั้นออกมาถ้าโลกไปบังแสงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็จะมีรูปร่างเป็นเสี้ยวไม่เต็มดวงจิตสำนึกก็เช่นเดียวกันมันขึ้นกับว่าเรารับแสงสะท้อนออกมาจากแหล่งใดมันไม่ได้มีแสงในตัวเองแต่มันสะท้อนจากแหล่งที่เราถูกเพาะบ่มขึ้นมาจากพระลักษณะพระเจ้าจากพระฉายพระเจ้าที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในชีวิตของเราจิตสำนึกจึงไม่ได้แม่นยำเสมอเช่นในทิตัสบทที่1ข้อ15บอกว่าสำหรับคนชั่วช้าและไม่มีความเชื่อนั้นก็ไม่มีสิ่งใดบริสุทธิ์เลยแต่จิตใจและมโนธรรมของเขาก็เสื่อมทรามเราจึงเห็นว่ามโนธรรมนั้นเสื่อมทรามลงได้จิตสำนึกของคนสามารถตกต่ำลงได้ถ้าหากใครบิดจิตสำนึกเก่งดับจิตสำนึกบ่อยๆสุดท้ายจิตสำนึกของเขาก็จะเริ่มดับแล้วก็ตายด้านและเขาจะไม่ได้ยินเสียงจิตสำนึกดังนั้นเราจึงควรจะเลือกทางของการพัฒนาจิตสำนึกของเราให้เฉียบคมมากขึ้นซึ่งจิตสำนึกนั้นสามารถพัฒนาไ
มีอยู่อย่างน้อย4สิ่งที่ช่วยในการพัฒนาจิตสำนึกครับอย่างที่1ก็คือการให้โลหิตพระเยซูชำระเมื่อเราได้รับการชำระจากโลหิตพระเยซูคริสต์จิตสำนึกของเราจะได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ในพระคัมภีร์ฮีบรูบทที่9ข้อ14บอกว่าพระโลหิตของพระคริสต์ผู้ทรงถวายพระองค์เองที่ปราศจากตำหนิแด่พระเจ้าโดยพระวิญญาณนิรันดร์ก็จะทรงชำระมโนธรรมของเราจากการประพฤติที่เปล่าประโยชน์โลหิตพระเยซูจะชำระจิตสำนึกของเรามโนธรรมเราให้เปลี่ยนแปลงนี่เกิดขึ้นในชีวิตของผมและคงเกิดขึ้นกับในชีวิตคริสเตียนมากมายเมื่อวันที่เราต้อนรับพระเยซูคริสต์เราสัมผัสว่าสิ่งที่เราเคยทำบาปอยู่เนืองๆไม่ได้รู้สึกอะไรกลับมีความรู้สึกใหม่ผุดขึ้นมาในใจเราความรู้สึกผิดความรู้สึกไม่อยากทำกับบาปนั้นก่อนผมรู้จักพระเจ้าการพูดโกหกก็อาจจะเป็นเรื่องนึงที่สามารถเกิดขึ้นได้ผมยอมรับเรื่องการพูดโกหกแต่เมื่อผมมารู้จักพระเจ้าพระเจ้าทำให้สิ่งที่ผมเคยปกปิดซ่อนเล้นในความคิดของผมนั้นกลับเปลี่ยนแปลงใหม่พระเจ้าฟ้องในจิตใจผมว่ามันไม่ใช่แค่ว่าคนรู้หรือไม่รู้แต่มันคือพระเจ้ารู้ทุกสิ่งการถูกโลหิตชำระโดยโลหิตพระเยซูคริสต์จึงทำให้จิตสำนึกของเราได้ถูกพัฒนาขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งคริสเตียนที่กลับใจบังเกิดใหม่จึงไวต่อบาปมากขึ้นและสิ่งที่สองที่ช่วยพัฒนาจิตสำนึกของเราก็คือความใกล้ชิดกับพระเจ้าเมื่อเราได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าเราได้นมัสการพระเจ้าเราได้อยู่ต่อหน้าพระพักพระเจ้าเราจะเห็นพระเจ้าจนเรามีความรู้สึกละอายต่อบาปของเราและเราเองอยากที่จะรับการแก้ไขการติดสนิทกับพระเจ้าบ่อยครั้งที่เมื่อเรานมัสการพระเจ้าแล้วเรากลับใจจากบาปเองนักเทศไม่ต้องมาเทศนาบอกเราว่าเราทำบาปอะไรต้องกลับใจจากอะไรบ่อยครั้งที่เรานมัสการเราพบพระเจ้าจริงๆแล้วเราอยากจะทิ้งบาปเลยบทบาทของนักเทศก็คือมาเสริมให้การตัดเซของเรานั้นมีความเข้มแข็งและมั่นคงขึ้นในการรักษาการตัดสินใจเท่านั้นเองเมื่อใกล้ชิดพระเจ้าเราเปลี่ยนแปลงในยากอบบทที่4ข้อ8พวกท่านจงเข้าใกล้พระเจ้าแล้วพระองค์จะเสด็จเข้ามาใกล้ท่านพวกคนบาปเอ๋ยจงชำระมือให้สะอาดคนสองใจจงชำระใจให้บริสุทธิ์และสิ่งที่3ที่ช่วยในการพัฒนาจิตสำนึกก็คือการได้เรียนรู้พระคัมภีร์เมื่อเราได้ศึกษาพระคัมภีร์เมื่อเราได้อ่านพระคัมภีร์เราจะรู้ว่าอะไรคือบาปและอะไรไม่ใช่บาปเราจะสามารถแยกแยะได้บางอย่างที่เรารู้สึกผิดก็ไม่ใช่สิ่งที่บาปด้วยนะครับเพราะจิตสำนึกเกิดจากการหล่อหลอมผ่านครอบครัวผ่านสังคมผ่านวัฒนธรรมที่เราอยู่ดังนั้นสิ่งที่เรารู้สึกผิดบางครั้งอาจจะไม่ใช่บาปก็ได้จึงไม่ได้บอกว่าทุกอย่างที่เรารู้สึกผิดเป็นสิ่งที่บาปเสมอแต่บรรทัดฐานที่ถูกต้องคือบรรทัดฐานจากพระคัมภีร์และในบรรทัดฐานจากพระคัมภีร์จะช่วยทำให้เราได้ปรับจิตสำนึกของเราตามสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าคริสเตียนจึงควรจะเรียนรู้พระคัมภีร์และบางอย่างที่เราไม่เคยรู้สึกผิดบางทีมันอาจจะเป็นบาปก็ได้นะครับบางทีเราใช้ชีวิตแบบนี้เราไม่รู้ว่ามันเป็นผิดเมื่อเรามาอ่านพระคัมภีร์เราเจอพระเจ้าวันนี้คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องทำให้จิตสำนึกของเรากลับมาถูกต้องตามหลักการมากขึ้นและสิ่งที่4ที่ช่วยพัฒนาจิตสำนึกนอกจากอย่างแรกคือโลหิตพระเยซูชำระ2คือความใกล้ชิดกับพระเจ้า3คือการที่เราเองได้เรียนรู้พระคัมภีร์สิ่งที่4ที่ทำให้จิตสำนึกเราถูกพัฒนาคือการไม่ดับเสียงจิตสำนึกที่ถูกต้องไม่ดับเสียงจิตสำนึกที่ถูกต้องถ้าเราดับเสียงจิตสำนึกของเราบ่อยๆสุดท้ายเราจะไม่ได้ยินเสียงจิตสำนึกของเราถ้าดับบ่อยเราจะได้ยินเบาลงจนที่สุดหูเราจะดับสนิทกระบวนการการทำบาปคือเริ่มเมื่อทำบาปเราจะตกใจตื่นกลัวเราจะเสียใจกลัวใครมาพบบาปที่เราทำเราจะกลัวไปหมดมือไม้เราจะซีดเย็นแล้วก็สั่นเราเสียใจกับบาปที่เราทำเราอยากจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขหลังจากนั้นเราจะเข้าสู่กระบวนการต่อไปคือกระบวนการปรับปรำการรู้สึกผิดกับบาปนั้นจนเราทุกข์ใจเราเก็บมันอยู่ในจิตใจในที่สุดถ้าหากเราไม่ชนะบาปนั้นเราปล่อยให้บาปนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรื่อยๆเราจะรู้สึกร่วมกับบาปนั้นด้วยความรู้สึกปรักปรำจนเราหาวิธีกลไกในการปกป้องตัวเองขึ้นมาเราจะเริ่มหาคนอื่นๆที่เขาทำบาปนี้มีเหตุผลอะไรที่สนับสนุนบาปนี้สิ่งนี้เป็นเรื่องธรรมชาติสิ่งนี้คนนั้นก็เป็นคนนี้ก็เป็นคนนั้นยังผิดมากกว่าเราผิดแค่นี้ไม่เห็นจะเป็นอะไรเราจะเกิดกลไกการปกป้องตัวเองและมีเหตุผลจอมปลอมขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองจากความรู้สึกกลัวหวาดหวั่นหรือความเสียใจจนในที่สุดใจของเราจะเริ่มมีเกราะใหม่ขึ้นมาและเริ่มไม่รู้สึกผิดกับบาปนั้นอีกต่อไปการทำบาปเริ่มแรกจะเป็นเหมือนกับแขกแปลกหน้าถ้าไม่กลับใจทำไปเรื่อยๆแขกแปลกหน้านั้นจะกลายเป็นเหมือนเพื่อน
จนในที่สุดกลายเป็นเพื่อนสนิทมองตาก็รู้ใจแค่เพื่อนพยักหน้าเราก็ตอบสนองแต่จากแขกแปลกหน้ามาเป็นเพื่อนจะเป็นเพื่อนสนิทในที่สุดบาปจะกลายเป็นนายทาสของเราเราจะตกเป็นทาสของบาปเราจะถูกควบคุมโดยบาปนั้นและบาปจะเกาะกินจิตใจของเราจนทำให้จิตสำนึกของเรานั้นดับสนิทเราจะสูญเสียเซลฟ์เอสตีมการเห็นคุณค่าตัวเองเราจะมีชีวิตที่ดูถูกตัวเองและชีวิตของเราจะไม่มีความมั่นใจแท้ๆลึกๆในจิตใจมันจะมีโพรงขนาดใหญ่อยู่ในจิตใจเพราะบาปที่ไม่ยอมกลับใจแม้เราจะพยายามสร้างกรอกขึ้นมาป้องกันด้วยความเข้มแข็งอื่นๆความสำเร็จทางการงานทางการเรียนทางหน้าตาความนิยมยมชอบจากผู้คนแต่ที่สุดลึกที่สุดในใจเราจะมีความกลัวเพราะโพรงใหญ่นั้นไม่เคยถูกกลบเลยเราจะสูญเสียความเห็นคุณค่าตนเองจะเริ่มปรับปรุงตัวเองบาปมันจึงร้ายกาจมากและมันหมายจะทำร้ายเราให้เรากลายเป็นคนที่ไม่เห็นคุณค่าตนเองจนกลายเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างปราศจากความสุขดังนั้นการตอบสนองที่ถูกต้องคืออย่าดับเสียงของจิตสำนึกอย่าดับเสียงที่พูดในจิตใจอย่าเป็นเหมือนกับนักบินคนนั้นที่พูดกับสัญญาณเตือนอัตโนมัติว่าชัดอับหุบปากซะจิตสำนึกไม่เพียงทำให้คุณรู้สึกผิดตรงกันข้ามหากคุณทำถูกจิตสำนึกจะทำให้คุณมีความสุขและมีความอิ่มเอมด้วยประเด็นปัญหาจึงไม่ใช่เรื่องเสียงของจิตสำนึกแต่ประเด็นปัญหาคือเราจะตอบสนองกับเสียงนั้นอย่างไรต่างหากเราจึงไม่ได้ทุกข์เพราะสัญญาณเตือนแต่เราทุกข์เพราะเราเพิกเฉยเมินเฉยต่อสัญญาณเตือนต่างหากถ้าเราตอบสนองสัญญาณเตือนนั้นอย่างดีเราจะมีสันติสุขครับเสียงของจิตสำนึกจึงเป็นทางที่จะนำคุณไปสู่ความสุขแท้เสียงจิตสำนึกจึงไม่ใช่เสียงที่ทำให้คุณลำบากกากระอ่วนปักปำหรือฟ้องผิดแต่เสียงจิตสำนึกคือเครื่องนำทางเราไปสู่สันติสุขแท้เพราะถ้าเราเดินตามจิตสำนึกเราเดินตามสิ่งที่เป็นประทีปพระเจ้าที่อยู่ในจิตใจของเราเราจะมีความสุขและเราจะมีความมีเมมว่าเราเห็นคุณค่าตนเองจากการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องในกิจการบทที่24ข้อ16อาจารย์เปาโลนะครับได้พูดบอกว่าข้าพเจ้าจึงอุตส่าห์ประพฤติตามมโนธรรมที่ดีเสมอไม่ผิดต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์ท่านบอกว่าอุตส่าห์ประพฤติเลยนะครับไม่ผิดต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์มีมโนธรรมที่ดีอุตส่าห์ประพฤติตามมโนธรรมแน่นอนว่าการประพฤติตามมโนธรรมมันไม่ใช่เรื่องสบายๆง่ายๆอัตโนมัติแต่มันเป็นเรื่องที่บางครั้งเราต้องอาศัยความพยายามการจ่ายราคาการตัดสินใจเลือกทางลำบากมันเป็นความอุตส่าห์ที่จะประพฤติตามมโนธรรมและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการจัมปาโลถึงกล้าที่จะพูดกับคำโจมตีของคนอื่นโดยบอกว่าจิตสำนึกข้าพเจ้าเป็นพยานจิตสำนึกข้าพเจ้าอยู่ข้างข้าพเจ้าเมื่อท่านถูกคนเข้าใจผิดขอให้จิตสำนึกเป็นพยานที่จะบอกกับท่านได้ว่าท่านข้างในท่านถูกและถึงเวลาสิ่งที่ท่านถูกต้องมันจะพิสูจน์ตัวของมันในเวลาหนึ่งไม่บนโลกนี้ก็ต่อหน้าพระพักพระเจ้านั่นแหละที่ทุกอย่างจะถูกพิสูจน์ขึ้นมาขอให้เรายึดมั่นในจิตสำนึกจนกล้าจะยกจิตสำนึกขึ้นมาอวดได้ใน1ทิโมธีบทที่1ข้อ19 1ทิโมธีบทที่1ข้อ19จําเปาโลบอกทิโมธีว่าให้ยึดความเชื่อไว้และรักษามโนธรรมที่ดีซึ่งเป็นสิ่งที่บางคนละทิ้งไปทำให้ความเชื่อของพวกเขาอับปางลงพระคัมภีร์บอกให้เรายึดไว้2อย่างเลยแน่นอนเรารอดด้วยความเชื่อไม่ใช่ด้วยการทำดีแต่เมื่อเรารอดแล้วพระคัมภีร์หนุนใจเราให้ยึดความเชื่อที่ทำให้เรารอดเอาไว้และรักษามโนธรรมที่ดีรักษาจิตใจที่ดีของตัวท่านเมื่อเราโตขึ้นเมื่อชีวิตของเราแกร่งกล้ามากขึ้นรักษามโนธรรมที่ดีเหมือนวันที่เรายังเป็นเด็กเล็กๆคนหนึ่งวันที่เรายังไม่ได้ประสบความสำเร็จวันที่เราเองยังมีข้อบกพร่องรักษามโนธรรมสิ่งเหล่านี้เอาไว้สิครับเพื่อความเชื่อของเราจะไม่อับปางลงไปนี่คือสิ่งที่หนึ่งที่จะช่วยให้เราเป็นคนที่รักษาชีวิตอยู่เป็นความซื่อตรงบอกกับตัวเองสิครับรักษาจิตสำนึกที่ดีนี่คือสิ่งที่หนึ่งจิตสำนึกจะช่วยเราสิ่งที่สองนะครับที่ช่วยให้เราเป็นคนซื่อตรงก็คือการประพฤติที่บริสุทธิ์ใจและจริงใจการประพฤติที่บริสุทธิ์ใจและจริงใจพระคัมภีร์ในข้อ12อาจารย์เปาโลบอกว่าเราประพฤติตัวในโลกด้วยความบริสุทธิ์ใจและด้วยความจริงใจที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่ประพฤติโดยปัญญาของมนุษย์แต่โดยพระคุณของพระเจ้าและต่อพวกท่านเราประพฤติยิ่งกว่านั้นเสียท่านมีสิ่งนี้ก็คือการประพฤติที่บริสุทธิ์ใจที่มีความจริงใจความว่าความซื่อตรงไม่ใช่เรื่องนามธรรมแต่มันต้องแสดงออกเป็นรูปธรรมคือการประพฤติที่สอดคล้องกันอย่างที่บอกตอนแรกว่าความหมายของความซื่อตรงคือความคงเส้นคงวา
ความซื่อตรงจึงไม่ได้เก็บแค่อยู่ในใจที่ถูกแต่มันแสดงออกไปการประพฤติที่คงเส้นคงวากับสิ่งที่อยู่ในใจใจเป็นยังไงการประพฤติเป็นแบบนั้นบางคนเป็นคนไม่ดีเป็นคนเลวร้ายคิดเลวร้ายแสดงออกเลวร้ายผมว่าเขาก็ซื่อตรงอย่างเลวร้ายแต่บางคนจิตใจไม่ดีแสดงออกอย่างดีอันนี้อาจจะไม่ซื่อตรงก็ได้นะครับพระเจ้าต้องการไม่ให้เราเป็นคนซื่อตรงอย่างเลวร้ายแต่ต้องการให้เราเป็นคนซื่อตรงอย่างดีด้วยโดยมีจิตใจที่ดีจิตใจที่ถูกและแสดงออกเป็นการกระทำที่ดีและถูกต้องเดียลมูตี้ได้กล่าวบอกว่าโลกไม่ได้อ่านพระคัมภีร์จากตัวหนังสือแต่อ่านจากชีวิตของคริสเตียนโลกไม่ได้อ่านพระคัมภีร์จากตัวหนังสือเขาไม่รู้หรอกครับมัทธิวมาระโกลูกายอนคือใครแต่เขารู้ว่าพระเจ้าจริงหรือไม่ด้วยการเห็นชีวิตของคริสเตียนคนนั้นเขาไม่ได้รู้จักคนคนหนึ่งจากสิ่งที่คนคนนั้นพูดแต่รู้จักคนคนหนึ่งจากสิ่งที่คนคนนั้นประพฤติเราสามารถโกหกคำพูดของเราได้ง่ายแต่เราโกหกความประพฤติและเรคคอร์ดชีวิตของเรานั้นยากจริงๆเวลาเราดูคนเวลาเราพิสูจน์ชีวิตจึงต้องพิสูจน์ด้วยการสร้างเรคคอร์ดชีวิตใหม่ที่สอดคล้องกับสิ่งที่ถูกต้องที่มาจากข้างในมีความสอดคล้องระหว่างชีวิตกับคำพูดและในการประพฤติแบบนี้แหละเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้คริสเตียนมีในสังคมนี้โดยด้านที่หนึ่งการประพฤติด้วยความบริสุทธิ์ใจคำว่าด้วยความบริสุทธิ์ใจหมายถึงมีใจเดียวเป็นการประพฤติที่มีหัวใจเดียวไม่มีการปิดบังซ่อนเร้นเอาไว้เป็นสิ่งที่เรียบง่ายไม่มีสองแรงจูงใจคำว่าบริสุทธิ์ใจหมายถึงไม่มีสองแรงจูงใจไม่มีสิ่งซ่อนเร้นไม่มีข้อความวงเล็บตัวล่างๆไม่มีข้อตกลงตัวเล็กๆคำเตือนตอนเล็กๆซ่อนอยู่ที่ใต้ฉลากสินค้าเป็นตัวเล็กๆที่เรามองไม่เห็นเป็นความบริสุทธิ์ใจที่มีใจเดียวโดยไม่มีการปิดบังและเรียบง่ายในภาษาอังกฤษใช้คำว่าความหลอกลวงคนหลอกลวงใช้คำว่า crook ที่แปลว่าตะขอคนที่หลอกลวงในจิตใจของเขาจะเป็นเหมือนกับตะขอมันจะคดเคี้ยวน่าสนใจที่คำว่าตะขอหรือเบ็ดเนี่ยมันเป็นคำเดียวกันกับคนหลอกลวงเลยจิตใจของเขาเหมือนกับมีบางสิ่งที่มันคดงอและมันคอยจะเกี่ยวและทำร้ายคนอื่นดังนั้นให้เราเองมีการประพฤติที่บริสุทธิ์ใจที่เป็นเส้นตรงนะครับคนชอบทำมีจิตใจของเขาเป็นเหมือนกับถนนตรงไปสู่สิยอนและด้วยความจริงใจคำว่าด้วยความจริงใจนะครับพัมพีในภาษาละตินใช้คำว่าปราศจากขี้ผึ้งประพฤติด้วยความจริงใจคือประพฤติแบบปราศจากขี้ผึ้งเหมือนปราศจากสิ่งเคลือบสิ่งที่กลบเกลื่อนปิดริ้วรอยเอาไว้ในภาษากรีกใช้คำว่าหมายถึงถูกทดสอบด้วยแสงอาทิตย์คำว่าด้วยความจริงใจนะครับถูกทดสอบด้วยแสงอาทิตย์โดยสมัยก่อนเวลาเขาไปเดินตลาดเมื่อเขาเห็นผ้าผืนหนึ่งเขาก็จะหยิบผ้านี้ขึ้นมาดูสีสวยดีเขาก็จะยกมันขึ้นส่องกับแสงอาทิตย์ดูว่าสีของผ้าเนี่ยที่ย้อมเนี่ยมันเสมอกันดีไหมเพราะบางทีไปคลุกๆอยู่ดูมันอาจจะดูไม่ออกต้องส่องกับแสงอาทิตย์ถึงจะเห็นหรือเวลาไปเดินดูร้านเครื่องปั้นดินเผาพอพบเครื่องปั้นดินเผาก็เอาขึ้นมาแล้วก็ส่องกับแสงของดวงอาทิตย์ดูถ้าปรากฏว่ามีแสงลอดเข้าไปได้แสดงว่าเครื่องปั้นดินเผานั้นมีรูรั่วอาจจะถูกปิดไว้ด้วยขี้ผึ้งเอาไปอุดรูเอาไว้ใส่น้ำแล้วไม่รั่วดูเหมือนไม่รั่วแต่จริงๆแล้วมันไม่ทนความจริงใจก็เป็นแบบนี้คือปราศจากขี้ผึ้งที่คอยปกปิดและถูกพิสูจน์ด้วยแสงอาทิตย์มันก็ยังทดสอบออกมาแล้วว่าเป็นของแท้ที่ใช้การได้การประพฤติด้วยความบริสุทธิ์ใจและด้วยความจริงใจชื่อเป็นการประพฤติที่เป็นของแท้ไม่ได้เอาสิ่งปลอมมากลบเกลื่อนมันเอาไว้และแม้ถูกทดสอบด้วยไฟก็ยังสอบผ่านคนที่ซื่อตรงจึงมาพร้อมกับความเรียบง่ายในความซื่อตรงไม่จำเป็นต้องมีความปรุงแต่งอะไรมากมายไม่ต้องมีข้อความขบเคี้ยวหลายๆชั้นเพื่อจะทำให้คนอื่นเชื่อถือแต่เขาไม่ต้องปิดบังซ่อนเร้นเขาเรียบง่ายและคนอื่นไม่จำเป็นต้องตีความระหว่างบรรทัดคนสามารถที่จะไว้ใจความเรียบง่ายและความซื่อตรงของเขาและเขาเป็นเหมือนกำแพงที่คนอื่นกล้าเอาหลังมาพักพิงได้ความซื่อตรงนั้นจะแสดงออกเป็นความคงเส้นคงวาทั้งต่อคนที่เป็นคริสเตียนและต่อคนที่ไม่เป็นคริสเตียนทั้งในคริสตจักรทั้งนอกคริสตจักรทั้งในวันอาทิตย์และอีก6วันที่เหลือชีวิตของเขาจะเปลี่ยนและมีความคงเส้นคงวาในทุกที่ทั้งกับที่บ้านของเขากับลูกๆของเขาและกับลูกค้าของเขาหรือแม้กับศัตรูของเขาก็ตามสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆของเราก็คือความซื่อตรงและถ้าหากนักเทศคนไหนไม่มีความซื่อตรงสิ่งที่เขาเป็นบนธรรมะสิ่งที่เขาพูดไม่เหมือนกับสิ่งที่เขาใช้ชีวิตในบ้านของเขานั่นจะเป็นปัญหาอย่างมากกับภรรยาและกับลูกของเขาในที่สุดลูกของเขาจะไม่เห็นพระเจ้าและจะรู้สึกว่าพ่อก็พูดแต่การใช้ชีวิตของพ่อที่บ้านไม่ได้เป็นแบบนั้นพระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนซื่อตรงในการประพฤติทั้งในเวทีที่เราอยู่ต่อหน้าคนอื่นในเวทีที่เราพูดให้คนอื่นฟัง
รวมถึงเวทีที่เราใช้ชีวิตส่วนตัวดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องตั้งปณิธานในชีวิตคือจะเป็นตัวจริงกับทุกที่ทุกเวลาเราควรจะตั้งใจในชีวิตของเราที่เราเองจะเป็นตัวจริงต่อหน้าพระพักพระเจ้าต่อตัวของเราเองต่อคนอื่นๆที่จะเป็นคนสัตย์ซื่อและสัตย์จริงไม่ได้บอกว่าในความซื่อตรงคุณบาปไม่ได้ไม่ได้บอกว่าในความซื่อตรงคุณอ่อนแอไม่ได้ในความซื่อตรงของเปาโลพูดใน1โครินธ์12บอกว่าเปาโลล้มเปาโลอ่อนแอเปาโลมีหนามใหญ่เปาโลทูลถามพระเจ้าให้พระเจ้าถอนหนามนี้ออกไปเปาโลก็ซื่อตรงกับหนามของตัวเองเขาก็บอกกับทุกคนที่ฟังคำสอนเขาว่าเขาก็มีจุดอ่อนแต่เขามองจุดอ่อนตัวเองโดยเห็นพระคุณพระเจ้าในจุดอ่อนนั้นในความอ่อนแออยู่ที่ไหนเดชพระเจ้ามีฤทธิ์เต็มขนาดขึ้นที่นั่นเราจึงซื่อตรงกับความอ่อนแอของเราเราไม่ได้เฟกและหลอกว่าเราเป็นคนสมบูรณ์แล้วคริสตจักรนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกคนคือมนุษย์คนบาปที่ต้องการพระเจ้าเพียงแต่เรามีความซื่อตรงต่อพระเจ้าเมื่อเราผิดเรากลับใจเมื่อเราผิดเราไม่ซ่อนเร้นสิ่งเหล่านั้นเอาไว้แล้วเราขอพระเจ้าเข้ามาช่วยเหลือเราความซื่อตรงนี้จะเป็นความคงเส้นคงวาและเป็นการซื่อตรงแม้จะต้องเสียประโยชน์แม้ในความซื่อตรงนั้นจะทำให้คุณต้องยุ่งยากมากขึ้นกว่าเดิมอาจารย์เปาโลพูดถึงความประพฤติซื่อตรงที่น่าสนใจมากในข้อต่อมานะครับตอนท้ายบอกว่าไม่ใช่โดยการประพฤติโดยปัญญาของมนุษย์แต่โดยพระคุณของพระเจ้าท่านบอกว่าการประพฤติที่บริสุทธิ์ใจและจริงใจของท่านไม่ใช่ด้วยความสามารถอย่างมนุษย์ไม่ใช่ด้วยปัญญามนุษย์แต่ด้วยพระคุณของพระเจ้าเรามีพระคุณพระเจ้าเราจึงสามารถซื่อตรงในการใช้ชีวิตเรารู้ว่าวันที่เราผิดพลาดเราล้มลงเราอ่อนแอพระคุณพระเจ้าทำงานในชีวิตของเราและเราไม่จำเป็นต้องแสร้งเป็นคนที่เข้มแข็งเสมอในทุกเรื่องในทุกเวลาขอให้เราเป็นคนที่มีความสัตย์จริงในชีวิตคริสเตียนและมีความตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตให้ถวายเกียรติพระเจ้าแบบนั้นเอเมนไหมครับโลกไม่ได้อ่านพระคัมภีร์เป็นเล่มแต่โลกเห็นพระเจ้าในชีวิตของคริสเตียนและสิ่งที่3สุดท้ายอย่างแรกที่ทำให้คนรักษาความซื่อตรงคืออะไรนะครับจิตสำนึกใช่ไหมครับจิตสำนึกอย่างที่2คืออะไรนะครับการประพฤติที่บริสุทธิ์ใจและจริงใจจริงใจคือการถูกทดสอบด้วยไฟการไม่มีขี้ผึ้งมาเคลือบความเรียบง่ายและสิ่งที่3ที่จะช่วยให้เรารักษาความซื่อตรงในชีวิตคือความโปร่งใสความโปร่งใสในข้อ13ถึง14จัมปาโลพูดบอกว่าเพราะเราไม่ได้เขียนเรื่องอื่นถึงท่านนอกจากเรื่องที่พวกท่านสามารถอ่านและเข้าใจได้ข้าพเจ้าหวังว่าพวกท่านจะเข้าใจเราเป็นอย่างดีท่านไม่ได้เขียนสิ่งที่ชาวเมืองโครินธ์อ่านไม่ได้เข้าใจไม่ได้แต่เขียนในสิ่งที่พวกเขาสามารถอ่านได้เข้าใจได้ข้าพเจ้าหวังว่าพวกท่านจะเข้าใจเราเป็นอย่างดีท่านเอาชีวิตของท่านให้คนเข้ามาดูและทำความเข้าใจว่าจริงๆมันเป็นอย่างไรในข้อ14พูดบอกว่าเหมือนอย่างที่พวกท่านเข้าใจบ้างแล้วคือในวันของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจัมปาโลพูดถึงวันของพระเยซูคริสต์คือวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาพิพากษาในวันนั้นทุกอย่างจะต้องปรากฏทุกอย่างจะต้องนำเข้าสู่การพิพากษาและพูดต่อไปบอกว่าพวกท่านจะภูมิใจในเราเช่นที่เราภูมิใจในท่านคนเหล่านั้นจะเห็นอาจารย์เปาโลในวันพิพากษาและภูมิใจว่านี่คือของแท้นี่คือของจริงอาจารย์เปาโลพูดถึงมิติในชีวิตปัจจุบันคือปัจจุบันนี้ท่านก็ให้ทุกคนเข้าใจและอ่านชีวิตท่านและในอนาคตวันข้างหน้าเมื่อทุกคนเห็นชีวิตท่านต่อหน้าบัลลังก์พระเจ้าทุกคนจะภูมิใจในอาจารย์เปาโลนั่นแสดงให้เห็นว่าท่านโปร่งใสทั้งการตรวจสอบของมนุษย์ในปัจจุบันนี้รวมถึงโปร่งใสจนเพราะพระพักพระเจ้าในวันนั้นทุกอย่างมันสอดคล้องมันเป็นแบบเดียวกันท่านเป็นเหมือนหนังสือที่ถูกเปิดออกให้คนเข้ามาอ่านให้คนเข้ามาเห็นชีวิตสิ่งที่จะช่วยทำให้เรารักษาความซื่อตรงคือความโปร่งใสเมื่อเราโปร่งใสเราจะใช้ชีวิตด้วยความระวังเชื้อราจะเจริญในที่อับชื้นที่ไหนที่ปกปิดเอาไว้ที่นั่นเชื้อโรคเชื้อบาปเจริญได้ง่ายแต่ที่ไหนที่มีการเปิดเผยมีความโปร่งใสที่นั่นบาปจะเจริญได้ยากเราจึงควรจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบโปร่งใสถ้าเราเรียบง่ายเราเป็นคนจริงใจเราเป็นคนที่ไม่มีสิ่งที่เป็นสองแรงจูงใจซ่อนเร้นไม่มีสิ่งที่ปิดซ่อนอยู่ในชีวิตของเราเราก็จะเป็นคนที่กล้าไปสู่ความโปร่งใสและความโปร่งใสนี่แหละจะทำให้เราได้รักษาชีวิตของตัวเราในทางที่ซื่อตรงได้เสมอคำว่าโปร่งใสพูดให้สมดุลอีกทางนึงนะครับโปร่งใสไม่ใช่บอกทุกเรื่องกับทุกคนในทุกเวลาโปร่งใสไปบอกทุกคนเลยเมื่อเช้าฉันไม่ได้อาบน้ำเธอมานั่งติดกับฉันนะครับเธอได้กินอะไรไหม
นะครับไม่ใช่ไปบอกกับทุกคนหมดเลยเรามีอะไรปุ๊บบอกทุกคนทุกเรื่องทุกเวลาผมคิดว่านี่ก็ไม่ใช่ความครบถ้วนของคำว่าความโปร่งใสผมเห็นจากพระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์รักษาโรคคนคนหายโรคในช่วงแรกๆของพระราชกิจพระเยซูบอกว่าไปสำแดงตัวกับโปรหิตแต่อย่าเพิ่งไปบอกใครคนอื่นพระเยซูก็มีช่วงในวาระเวลาที่เหมาะสมในแผนงานต่างๆพระเยซูก็เปิดเผยให้กับสาวกทราบในวาระเวลาต่างๆที่เหมาะสมความโปร่งใสจึงไม่ได้ถูกนิยามว่าบอกทุกเรื่องกับทุกคนในทุกเวลาถ้าเราไปสอนแคลคูลัสให้เด็กอนุบาลคงเป็นการทำร้ายเด็กอนุบาลบางเรื่องก็เป็นวาระเวลาของเขาพระเจ้าก็เลยไม่ได้เปิดแผนงานทั้งสิ้นของชีวิตเราตั้งแต่วันแรกที่เราเชื่อพระเจ้าเพราะความเติบโตของเราและความพร้อมของเราในการรับแผนงานพระเจ้าในอนาคตอาจจะเติบโตขึ้นไปตามเวลาความโปร่งใสจึงไม่ใช่เป็นการเปิดเผยทุกเรื่องกับทุกคนในทุกเวลายังขาดสติปัญญาแต่ความโปร่งใสคือการพร้อมสำหรับการตรวจสอบเสมอการพร้อมสำหรับการตรวจสอบเสมอเราทำสิ่งต่างๆด้วยความตระหนักว่าวันหนึ่งจะมีคนตรวจสอบจะมีคนหนึ่งที่เราต้องรับผิดชอบชีวิตต่อเขาเมื่อวันหนึ่งที่จะมีใครสักคนเข้ามาตรวจสอบชีวิตของเราเราพร้อมที่จะเสนอรายงานในสิ่งเหล่านั้นและเรื่องเหล่านี้จะทำให้เรารักษาการใช้ชีวิตของเราอย่างโปร่งใสได้เสมอบิลลี่แกรแฮมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากท่านเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่น่าประทับใจท่านหนึ่งเป็นนักประกาศที่มีผลกับชีวิตของคนองค์กรหน่วยงานของท่านมีผลทำให้จิตวิญญาณคนจำนวนมากได้วางใจพระเยซูคริสต์ท่านพูดถึง4สิ่งอย่างน้อยที่ท่านจะรักษาเป็นความโปร่งใสในชีวิตอย่างแรกก็คือเรื่องการเงินวิลลี่แกรแฮมเขาบอกว่าเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องความโปร่งใสเรื่องการเงินเพราะว่าเองเขาทำงานอยู่โดยความสนับสนุนจากผู้คนเขาต้องมีชีวิตที่ผู้คนวางใจได้เขาจึงต้องซื่อสัตย์และมีความโปร่งใสในเรื่องเหล่านี้ที่ให้คนพร้อมตรวจสอบได้สิ่งที่สองที่เขาจะซื่อสัตย์และโปร่งใสก็คือจริยธรรมเรื่องเพศเป็นเรื่องที่หลายต่อหลายคนเมื่อวันที่เขาเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเขาไปล้มในเรื่องเหล่านี้บางคนไม่ล้มในเรื่องเพศไม่นอกใจคู่สมรสตัวเองแต่วันที่ประสบความสำเร็จเริ่มเป็นเสียเริ่มอายุขึ้นเริ่มมาชัวนะครับเริ่มมีเงินใช้จ่ายได้ตามอำเภอใจวันนั้นก็ประมาทแล้วก็เริ่มมีปัญหาในจริยธรรมทางเพศวิลลี่แกรแฮมมีความตั้งใจอย่างหนึ่งของท่านว่าจะไม่พบกับคนเพศตรงข้าม2ต่อ2ในที่ส่วนตัวเลยมีคนเล่าบอกว่าครั้งหนึ่งท่านต้องพบกับฮิลลารี คลินตันนะครับแต่ไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมก็เลยใช้โต๊ะกลางร้านอาหารเพื่อจะคุยกับฮิลลารี คลินตันนะครับเพราะว่าต้องการจะรักษาตัวเองในการที่จะพ้นจากการตรวจสอบต่างๆดังนั้นจริยธรรมเรื่องเพศเหล่านี้คือเรื่องที่มีความสำคัญสิ่งที่3คือคำพูดท่านต้องการอยากที่จะเป็นคนที่พูดด้วยคำพูดที่ถูกต้องทั้งต่อหน้าและรับหลังกับคนอื่นพี่น้องอยากให้เราพึงตระหนักเสมอว่าสิ่งที่เราพูดในที่ลับมันจะปรากฏในที่แจ้งเมื่อเราคิดแบบนี้แม้เราพูดในที่ลับเกี่ยวกับใครก็ตามแต่เราจะพูดด้วยความรับผิดชอบกับคนคนนั้นจะไม่มีคำว่านินทาว่าร้ายถ้าเราคิดว่าสิ่งที่พูดในที่ลับคือสิ่งที่จะปรากฏในที่แจ้งเราจะไม่เป็นคนช่างนินทาติชินคนอื่นหรือพูดให้ร้ายคนอื่นลับหลังเราจะมีความซื่อตรงและสิ่งที่4คือการพูดถึงความสำเร็จการที่เขาจะพูดถึงความสำเร็จในงานรับใช้ต่างๆสิ่งที่พระเจ้าทรงอวยพรต่างๆเขาจะไม่พูดเกินความจริงและเขาจะพูดสิ่งที่เป็นจริงเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าดังนั้นขอให้เราทุกคนเป็นคนที่โปร่งใสนะครับ3สิ่งนี้จะช่วยเรา1คือจิตสำนึก2การประพฤติที่บริสุทธิ์และก็จริงใจ3ก็คือความโปร่งใสเปิดที่จะพร้อมสำหรับการตรวจสอบรักษาเส้นทางของเราทุกคนมีเส้นทางของตัวเองเราต้องไปทางนี้แต่ขอให้เราไปอย่างถูกต้องไปอย่างซื่อตรงความซื่อตรงอาจทำให้ท่านลำบากหน่อยแต่ความซื่อตรงจะทำให้ท่านยั่งยืนความซื่อตรงจะทำให้ท่านมั่นคงแม้คนที่ซื่อตรงจะรวยลำบากแต่ถ้าวันที่เขารวยแล้วใครเอาไปเขาก็รู้ว่าจะสร้างมันมาได้ยังไงเพราะว่าความซื่อตรงเขาจะมีคุณลักษณะสมบัติของความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความซื่อตรงและเขาจะรู้ว่าจะสร้างเส้นทางที่ยากลำบากนี้ให้ประสบความสำเร็จขึ้นมาได้อย่างไรพระเจ้าไม่ได้เรียกเราเป็นที่นิยมชมชอบของโลกใบนี้แต่พระเจ้าต้องการให้เราถูกต้องต่อหน้าพระพักพระเจ้าจาเปโลพูดในข้อ14ถึงวันปรากฏต่อหน้าพระเยซูคริสต์ขอให้เรามีสิ่งนี้ในชีวิตคือการจบที่สวยงามในวันต่อหน้าพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับบอกคนข้างๆจบให้สวยๆเริ่มต้นอาจขรุขระบ้างแล้ววางทางอาจจะขรุขระสุดๆขอตอนจบสวยๆดีไหมครับ
เราให้ความสำคัญกับตอนจบแต่แน่นอนจบสวยระหว่างทางดีมันก็มีโอกาสจบสวยได้ถ้าระหว่างทางไม่ดีบางทีมันก็จบสวยยากเหมือนกันขอให้เราจบสวยกับชีวิตของเรานะครับวันที่เราถึงจุดต่อหน้าบัลลังก์พระเยซูคริสต์เราสามารถเสนอรายงานพระเจ้าด้วยความภูมิใจการใช้ชีวิตของเราที่ซื่อตรงกับพระเจ้าวันที่คนหมดตัวไม่ใช่วันที่บัญชีธนาคารเป็นศูนย์แต่เป็นวันที่ความซื่อตรงเขาเป็นศูนย์วันที่จิตสำนึกของเขามืดบอดนั่นคือวันที่คนหมดตัวในสุภาษิตบทที่22ข้อที่1บอกว่าชื่อเสียงดีควรเลือกยิ่งกว่าความมั่งคั่งมากมายมีคนนับถือก็ดีกว่ามีเงินมีทองพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าชื่อเสียงดีมีมากกว่ามีค่ามากกว่าความมั่งคั่งแต่ยิ่งกว่าชื่อเสียงที่ดีคือความซื่อตรงแสวงหาความซื่อตรงสิครับแล้วสิ่งนี้จะนำชื่อเสียงมาให้คุณเองอย่าไปวิ่งหาชื่อเสียงแต่ทำให้ชีวิตให้ชื่อเสียงวิ่งตามหาอย่าไปวิ่งหาความนิยมชมชอบจากคนแต่ทำให้ชีวิตให้ความนิยมชมชอบของคนวิ่งตามท่านเองเมื่อท่านซื่อตรงสิ่งเหล่านี้จะตามมาเป็นผลพลอยได้จานชั้นท่านหนึ่งชื่อโทนี่โยบทคอฟเวเนนที่สิงคโปร์พูดบอกว่าชื่อเสียงคือสิ่งที่คนอื่นมอบให้แต่ความซื่อตรงคือสิ่งที่ตัวคุณเป็นชื่อเสียงที่สิ่งที่คนอื่นมอบให้แต่ความซื่อตรงคือสิ่งที่ตัวคุณเป็นชื่อเสียงมาจากข้างนอกแต่ความซื่อตรงมาจากข้างในชื่อเสียงทำให้คุณมีความสุขและร่ำรวยแต่ความซื่อตรงทำให้คุณมีความสุขและอาจต้องเจอปัญหาชื่อเสียงโตเหมือนเห็ดแต่ความซื่อตรงโตขึ้นช้าอย่างมั่นคงยืนยาวบางอย่างผุดขึ้นข้ามคืนอย่ามีชื่อเสียงแล้วครับไปขับรถขวางการจราจรสิครับ แป๊บเดียว3ชั่วโมงแชร์ไปเลยเป็นแสนแสนแชร์ ชื่อเสียงในทางไหนแค่นั้นเองมันโตมันเห็ดมันปุ๊บขึ้นมาแป๊บเดียวเลยนะครับความซื่อตรงเจริญช้าช้าแต่มันมั่นคงแล้วก็ยืนยาวเดียวมูดี้พูดสุดท้ายบอกว่าถ้าคุณดูแลความซื่อตรงความซื่อตรงจะดูแลชื่อเสียงให้กับคุณเองเห็นไหมครับดูแลความซื่อตรงใช้ชีวิตต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าแบบซื่อตรงในที่ทำงานซื่อตรงแม้เราจะเจอความยากลำบากเพราะความซื่อตรงก็ซื่อตรงต่อไปหลายประเทศในโลกที่เจริญก้าวหน้าเพราะความซื่อตรงมันมีเยอะในโลกใบนี้มันพิสูจน์แล้วว่าคนซื่อตรงจะยั่งยืนจริงไหมครับแต่ความคดโกงสุดท้ายมันรุ่งเรืองชั่วคราวใบไม้เขียวปั๊บมาต้นหญ้างอกแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็เผามันก็เหี่ยวเมื่อแสงแดดมาถึงวันที่แสงแดดมาถึงขอให้คนซื่อตรงเจริญรุ่งเรืองขอให้ท่านเจริญเจริญให้เราร่วมใจอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิครับให้พระเจ้าเข้าชันสูตรจิตใจของเราในเช้าวันนี้จิตสำนึกของท่านให้อธิษฐานกับพระเจ้าสิครับให้จิตสำนึกของท่านได้ทำงานอย่างสมบูรณ์ให้จิตสำนึกได้เตือนในจิตใจให้จิตสำนึกเป็นเหมือนประทีปของพระเจ้าที่ช่วยนำทางเราถ้ารู้ว่าผิดทางจิตสำนึกเตือนให้กลับหลังหันขอให้ท่านฟังเสียงของจิตสำนึกประทีปพระเจ้าที่อยู่ในใจของท่านอะไรที่เป็นความผิดบาปที่จิตสำนึกพูดกับท่านอยู่ในเช้าวันนี้ที่อับชื้นที่เชื้อบาปเจริญในชีวิตท่านอธิษฐานพระเจ้าขอเปิดพื้นที่เหล่านั้นให้ความสว่างพระเจ้าเข้ามาชำระเข้ามาส่องสว่างสิครับทุกคนมีความอ่อนแอหรือความไม่สมบูรณ์แบบแต่คนซื่อตรงจะระบุปัญหาของเขาได้และเขาจะแก้ไขปัญหานั้นได้ด้วยพระคุณพระเจ้าขอให้ท่านได้มีชัยชนะร่วมกับพระเจ้าอย่าเก็บซ่อนอย่าดับจิตสำนึกอย่าดับเสียงเตือนอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับผมให้เวลานี้เป็นเวลาที่ท่านจะอธิษฐานกับพระเจ้าฮาเลลูย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 า
าเลลูยาฮาเลลูยาขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเหมือนกับน้ำชำระให้สะอาดล้างใจบาปล้างสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นำความมลทินออกไปให้หมดสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่างๆเราขอกลับใจวันนี้ให้เช้าวันนี้เป็นเช้าของการกลับมาสู่ห่วงเวลาของทานน้ำที่ชะล้างของพระวิญญาณพระเจ้าขอพระเจ้าให้จิตสำนึกของเราได้เตือนจิตใจของเราและเราเองจะได้ตอบสนองต่อเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ